คุณสมบัติเด่นของผ้าไฟเบอร์กาสและขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างง่ายๆคุณก็ทำได้ร่องรอยของปากกาและเครื่องสำอางถือเป็นสิ่งที่ทำความสะอาดได้ยากที่สุดเรามาลองดูกันว่าในผ้าไฟเบอร์กาสจะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวอีกครั้งชะโลมน้ำลงบนคราบโดยตรงแล้วซับออกอีกครั้งด้วยผ้าสะอาดทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำจนกว่าคราบจะหลุดออกจนหมดหากร่องรอยยังคงอยู่ให้ลองใช้สบู่กับน้ำสะอาดถูด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างเบามือไปในทิศทางเป็นวงกลมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำจนกว่าร่องรอยนั้นจะเลือนหายไปจนหมดใช้น้ำสะอาดในการขจัดร่องรอยและคราบสบู่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนพื้นผิวผ้าให้สะอาดปล่อยให้ผ้าแห้งเองตามธรรมชาติแล้วรอดูผลลัพธ์กันได้เลย